้วยส่วนผสมที่ลงตัวเลยออกมาเป็นกาแฟหน้าหล่อแก้วนี้เติมแต่เดียวก่อนพวกแกมือว่างกันอยู่ใช่ไหมถ้ามือว่างก็ฝากกดไลค์หน่อยสิฮันแน่ยังไม่กดใช่ไหมกดไลค์ได้ไหมขอร้องแล้ววันนี้ผมได้รับเลี้ยงเจ้าแม่สาวน้อยคนหนึ่งซึ่งผมก็จะเปิดร้านกาแฟเพื่อที่จะให้เธอเป็นพนักงานในร้านและกิจการบ้านนาคาเฟ่ของผมนั้นก็มีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็มีคนมาสมัครเป็นพนักงานการบริการของเรานี่ถือว่าดีกันเลยทีเดียวและรสชาติอาหารเราน่าจะอร่อยดูจากสีหน้าลูกค้าโอเคเราจะไปดูกันเลยว่าเราจะบริหารจัดการร้านเราจะขายได้กำไรหรือเปล่าหรือสถานการณ์จะเป็นยังไงโอ้ my god ฉันเป็นเจ้าของร้านกาแฟหลอดนี้แต่ยังไม่มีบ้านเปิดรับเลี้ยงหนูทีมาเราเลี้ยงเองเลยลองขับรถผมดูแล้วไงไม่เห็นมีเลยมามาอ๋อรถแกมันดิบโอเคจะพาเปิดร้านกาแฟนี่คาเฟ่ผมคาเฟ่บ้านเราว้าวร้านคาเฟ่ต้องมีคำแมวใช่ปะหมายถึงมีแมวอะฮะได้หมดได้หมดเรามาทำกิจการร้านกาแฟเราเองเปิดตลอดจ้ะแล้วใครอะไรนี่คู่รักหรือเปล่าเนี่ยชื่อไนท์ชื่อขิงอะไรเนี่ยร้านกาแฟมาคาเฟ่ว้าวเพิ่งเปิดใจเย็นใจเย็นลูกค้าเมนูผมยังไม่มีเลยครับเพิ่งเปิดใจเย็นใจเย็นใจเย็นให้ตั้งร้านเสร็จก่อนนะแกมาคาเฟ่ครับโอ้โหใครขับรถมาชนมาเยี่ยวไปขี่รถเล่นก่อนอะไรวะเอ๋ก็ใจเย็นดียังไม่ได้ตั้งอะไรเลยยังไม่ได้เปิดร้านเลยลูกค้าไปแล้วติดป้ายลูกศรเอ้าทำไมไปโผล่นู่นวะเอ้าคิดนี่เลยปะโอ้มีคนตั้งอันนี้ให้เลยไหมเอามาอาเมนูอะไรจัดมาพ่อค้าผมหิวกาแฟแล้วว้าวโอเคเอาไปกาแฟอ่ะกาแฟ1แถม1นะโปรโมชั่นร้านเราอร่อยไหมพวกแกแซ่บค่ะอร่อยอยู่ค่ะกาแฟเรายังไม่เปิดร้านพวกแกบอกอร่อยดูหน้าแกไม่น่าอร่อยเลยเว้นครับอร่อยจริงวะเนี่ยอันนี้ขนมนี่โปรโมชั่นอันนี้ฟรีพ่อค้าค่ะครับครับใจเย็นนะพ่อค้าใจเย็นออเดอร์เยอะเหลือเกินเฮ้ต้องติดตั้งตกแต่งร้านไปเรื่อยๆพ่อค้าค่ะครับมาแล้วครับหิวกะหรี่อะไรวะฮะมีแต่คุกกี้อ่ะเอาคุกกี้ไปมีเส้นผมปักไม่นะมันมีเส้นผมอยู่ในแก้วไหนอ่ะงั้นเดี๋ยวทำให้ใหม่นี่ไงไหนเส้นผมโอเคมีก็ได้โอ้โหกาแฟเรามันอะไรมีน้องมงน้องแมวด้วยวิครับลูกค้าเดี๋ยวจะมาเสิร์ฟแล้วครับมาเอาไปหิวกะหรี่อะไรวะแล้วจะเรียกกูหาพ่องหรออะไรโอ้โหจ่ายเงินแล้วไว้มาใหม่นะโอเคผมได้เงินแล้วเปิดร้านวันแรกมาค่านี่แม่เอียงวะจ่ายเพียง69บาทกินแบบบุฟเฟ่ไปเลยโอไมโปรโมชั่นวันนี้เท่านั้นเอาแล้วใครเนี่ยคาเฟ่เปิดแล้วค่ะเล่นกับน้องแมวด้วยนะโอ้โหป้ายแบบเยอะเลยจะขวางหน้าร้านอยู่แล้วกูจะไปแล้วนะพ่อค้าไหนกะหรี่หมดหมดอะไรร้านกะหรี่ครับเอาป้ายออกเอามาตั้งนี้มันขวางหน้าร้านเอามาตั้งนี่เอามาตั้งนี่อะไรพ่อขาครับครับนั่งก่อนนั่งก่อนเปิดร้านกะหรี่อะไรวะนั่งก่อนลูกค้าไม่มีคนใหม่เลยลูกค้าคนเดิมรับออเดอร์หน่อยค่ะครับครับค่ะอีเหี้ยมาสองคนนะครับครับครับโอ้ลูกน้องผมทำงานเต็มที่คนเสื้อฟ้าไม่เกี่ยวครับครับฉันรู้แล้วครับสั่งได้เลยครับเอาอะไรไปอะไรวะไหนอ๋อชื่อแฟนเขาจัดมาวันนี้กินไม่อั้นจ่ายเพียง69บาทเป็นไงลูกน้องผมรอจดออเดอร์แล้วร้านเราเน้นเปิดร้านเข้าสังคมไม่เน้นกำไรเน้นความบันเลยเคลขิงเธอกินไรอะไรเราขอเอาแบบนั้นนะอ๋อจะกินตามแฟนเราอันนี้เป็นแฟนกันหรอไม่ใช่เอาฉันนึกว่าเป็นแฟนกันสิเปิดร้านแกลลี่รับพนักงานที่เป็นแกลลี่อะไรวะ
เอาสตรอเบอรี่ชีสเค้กมีบอกว่าในนี้อ่ะสตรอเบอรี่ชีสเค้กมาละเอาไปอ่ะเอาอีกชุดนึงอ่ะเอาไปซะไม่ใช่เค้กเรื่องดื่มเหรอว่าในเกมมันมีแค่เนี้ยจะให้ฉันเอาอะไรให้แกที่มันไม่ได้อยู่ในอเมซอนค่ะฮะสงสัยหมดขออภัยเอาคุกกี้ไปก่อนอ่ะเอาขนมรังผึ้งไปเอาสตรอเบอรี่ชีสเค้กมีแต่น้ำสตรอเบอรี่เอาไหมอ่ะน้ำสตรอเบอรี่เคลเขาเอาไปละ69 บาทได้ทุกอย่างเลยนะเอ้าแล้วเขาไปไหนตังก็ไม่จ่ายเวนครับไม่จ่ายตังอ้าเอาไปไหนไม่รู้ลูกค้าบิดไปละเป็นคุกกี้อะไรบ้านที่19ไฟไหม้เฮ้ยบ้านใครไฟไหม้เนี่ยอะไรสนใจคาเฟ่ร้านนี้ไหมคะไปดีไปคนที่ผมรับเรียกมาเขาหาลูกค้าช่วยผมนะ yes ก็บอกวันนี้มีโปรโมชั่นนะ69 บาทได้ทุกเมนูเลยคาเฟ่อยู่ไหนโหลอะไรบ้าน18จัดมาลูกค้ามาเข้าร้านเราโคตรเยอะเลยอาเคอะไรวะแกจะมาปล้นเซฟเลยเดี๋ยวแกมาขุดอะไรนี่แกทำผิดกฎแบนอย่ามาเข้าตู้เซฟตกแต่งใส่ฟงใส่ไฟสักหน่อยป๋อแก่เอาป้ายนี้ออกมันขวางหน้าร้านเนี่ยอะไรเดี๋ยวเราเป็นคนคิดตังเองนะได้ได้โอเคลูกค้าทำไมเงียบจังวะมาเอาหายไปไหนละวิ่งไปนู่นละลูกค้าท่านผู้ชมเราล้านเราจะเจ๊งละพี่อะไรวะว้าไม่มีลูกค้าเลยเงียบจัดนี่ไงลูกค้าเขามาอ่านป้ายแล้วหัวไฟมาเลยเมนูพร้อมหวัดดีฮะว้าวครับสวัสดีสนใจให้เมนูอะไรเชิญด้านในเชิญด้านในได้เลยขายอะไรกาแฟขนมหวานเมนูน้ำต่างๆจ่าย69 บาทได้กินทุกอย่าง โปรโมชั่นของฟรีรับเป็นอะไรดีคะพร้อมเสิร์ฟเอากาแฟโอเคเอาไปกาแฟอ่ะกาแฟอยากกินอะไรสั่งได้เลยนะย้ำ69 บาทเท่านั้นค่ะโอเคเอาร้านไปทำเมนูแล้วโอ้ยชนอ่างล้างจานล้างแก้วล้างมือล้างแก้วก่อนล้างแก้วกาแฟอาชีพฉันไปดูบรรยากาศหน้าร้านเรามีใครมาอีกคนเนี่ยดีฮะโอเมนูไรฮะมีชาเขียวไหมมีชาเขียวอ่ะมีครับมีค่ะเอาไปเราต้องเสิร์ฟร้านเราบริการต้องรวดเร็วทันใจดูแลดุจญาติมิตรแต่คิดเงิน ด้านนั้นมีน้ำอัดลมหยิบฟรีนะเอาโกโก้เอาไปขอโกโก้ครัวซองเหรอครัวซองในนี้มันมีปะวะเอาอันนี้ไปก่อน ครัวซองไม่มีอันนี้คล้ายๆกันอยู่เอาอะไรอีกไหมคุณลูกค้าถ้าไม่พอใจก็สั่งได้อีก69 บาทเท่านั้นไม่ค่ะหนูๆมาคิดเงินด้วยนะโอเคบอกน้องนมสดไปคิดเงินละโอ้ยนึกว่าจะเจ๊งซะแล้วร้านกาแฟเราทั้งหมด69 บาทโปรโมชั่นเนาะเดี๋ยวเปลี่ยนโปรโมชั่นใหม่ก่อนไม่เปลี่ยนหรอกเอาโปรเดิมดีกว่าเอ้าเวียนคำนิดเดียวเปลี่ยนป้ายเหมือนเดิมละเหนื่อยไหมเงินเดือนเอาเงินเดือนเอาไปจ่ายเงินเหนื่อยมากๆเลย4 โมงเย็นปิดร้านนะขอบคุณค่ะมนุษย์เอ้าแกไม่ใช่มนุษย์เหรอแนวไหนวะเนี่ยจะหมั่นไส้คนรวยทำไมอย่าพึ่งด่ากันมากินกาแฟบ้านเราได้นะหนูไม่มีแบบเขาอะไรวะอะไรอยู่ป.4ว้าวจริงหรออะไรวะอะไรหรอแกพูดเลยงงอะไรด้านเนี้ยคุยอะไรกันวะโปรโมทร้านกันคาเฟ่บ้าน18เอ้ยมีลูกค้ามาปะเนี่ยคนไทยอยู่ไหนว้าวบ้าน18จัดมาเลยลูกค้าเรามาอีกแล้วเอาอะไรดีครับเอาชาเขียวแก้วนึงอ่ะเอาไป69 บาทเอาอะไรก็ได้นะด้านนู้นก็มีน้ำฟรีใช้บัตรเครดิตได้ไหมว้าวได้โอ้ละอะไรวันนี้ขนมน่ากินจะมาอยู่บนหัวแกโอ้เขารูดบัตรเลยไปรูดแป๊บนะไปรูดบัตรที่รูดบัตรตรงกับตู้ ATM มารูดบัตรนี่ไงเงินออกมาเห็นไหมนี่ไงเงินออกมาได้เงินแล้วเอาบัตรแกคืนไปเอาบัตรคืนเอาพิมพ์อะไรวะเนี่ยเอาบัตรคืน
สวัสดีครับครับครับนั่งเลยครับขอบคุณมากครับเอ้ยลูกค้าเราแบบเยอะสวัสดีครับฟูครับฟูคนนั้นบอกจะเอาไอติมอ่ะไอติมอ่ะเอาไปอ้าวคนนี้เขาเสิร์ฟแล้วนี่ว่ารับพนักงานไหมอะไรพิมพ์อะไรเนี่ยรับครับแต่ต้องตกแต่งร้านช่วยนะโอ้ยอีโมจิอร่อยเราก็ต้องตกแต่งร้านช่วยรับพนักงานไหมรับหมดรับหมด รับทุกคนตอนนี้รู้สึกว่าร้านผมจะมีแต่พนักงานอะไรกาแฟไม่หวานเติมน้ำตาลไหมล่ะไม่ครับฟูอะไรวะหัวหน้าน้ำตาลที่ร้านหมดให้ผมไปซื้อไหม ได้ได้รู้สึกว่ากิจการผมจะขยายรูมหน่อยได้ไหมอะรูมเอาเดี๋ยวอะรูมยังไงวะอ๋อนี่ไงเพื่อนร่วมห้องโหลูกน้องผมพนักงานไปซื้อน้ำตาลแกจะไปซื้อทะเลหรือไงวะทำไมไปทางนู้นวะรับอะไรดีครับโอ้โหตอนนี้ผมแทบจะไม่ต้องทำงานแล้วลูกน้องเยอะสบายแล้วท่านผู้ชมเรานี่นอนพักชิวๆนอนชิวๆได้กาแฟไม่หวานครับฟู่อะไรวะโอ้โหพนักงานเกือบขี่รถชนฉันหักเงินเดือนดีไหมเนี่ยแล้วคนนี้ใครเนี่ยรับโดนัทไหมครับเสร็จไปลูกน้องผมน่าจะทำงานโอ้โหคันนี้อย่าบอกนะพนักงานผมนี่ขับซุปเปอร์คาร์มาทำงานเลยเอ้าแล้วใครเด้งเอ้าหายให้ลูกน้องผมทำงานอย่างเดียวตอนนี้หัวหน้าเราชิวๆในบอกให้ตกแต่งร้านไหมเห็นใครตกแต่งอะไรเลยผมหยิบอะไรมาไม่รู้เต็มกระเป๋าไปหมดตอนนี้ดับเพลิงรถไฟไหม้เป็นกำพนักงานรับออเดอร์ผมเต็มเลยก็จะติดป้ายอะไรโอ้เขามีต่อโต๊ะออกมานี่ด้วยท่านผู้ชมโอ้โหโคตรครีเอทเก็บไปเต็มที่มีตู้กดเงินเดินร้านเราเจ๊งก็ได้กำไรจังวันนี้ไปซิ่งรถกับผมไหมครับเหนื่อยแล้วโอ้ยเหนื่อยแล้วทำงานมาทั้งวันว่าจะปิดร้านละเรียนกับผมไหม จะปิดร้านละเราต้องไปแล้วแหละหมายถึงไปขี่รถเล่นฉันหมายถึงในชีวิตจริง ขอพักก่อนวันไหนร้านปิดค่อยไปปิดร้านได้เลยมั้งหัวหน้าแกมาทำงานยังไม่ถึง8ชั่วโมงแกจะให้ฉันปิดร้านเลยเครเครพนักงานทุกคนเลิกงานได้จะปิด4โมงเย็นนี่จะ3ทุ่มแล้วยังไม่ปิดเลยผมขออภัยด้วยนะครับร้านปิดแล้วผมขออภัยอ๋อให้อภัยบ้าเลยผู้บ้านผิดผมขออภัยนะครับร้านปิดแล้วครับจะแม่สอนคนนี้เขานั่งอยู่ให้นั่งไปเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนั่งไปเลยเราใจดีเอารถคันนึงหายไปไหนละไปขี่รถเล่นกับผมไหมเอาอีกแหละไปไปอ่ะไปก็ได้อ่ะแกจะพาฉันไปไหนฉันต้องนั่งทางนี้ดิตอนนี้ตัวอะไรอยู่เดี๋ยวแกแตกอะไรวะเนี่ยเยอะแยะมากมายจะไปไหนอ่ะแกจะพาฉันไปไหนโอ้ลูกแกโคตรซิ่งเลยอันนี้เราก็จะปิดร้านไปพักผ่อนกับลูกน้องละผมจะพาหัวหน้าไปกินข้าวโอเคจะพักผ่อนกับลูกน้องมาท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปเป็นตรงนี้นะใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมโอเคไปแล้วครับผมบ๊ายบายสำหรับการเปิดร้านกาแฟเราก็ถือว่าลูกค้าเยอะเหลือเกินกับโปรโมชั่นเรา69บาทแบบบุฟเฟ่แต่ถ้าไม่เจ๊งก็ให้มันรู้ไปไม่เลวไม่เลวลูกน้องพาผมมากินข้าวจัดมาร้านปิดแล้วนะคะโอ้มาให้กินข้าวอร่อยมากลูกน้องเลี้ยงอร่อยอิ่มอร่อย